วันนี้เราก็มีงานหวานนะครับงานสุดท้ายนะครับวันนี้รู้สึกจะเป็นเจ้าสุดท้ายแล้วนะครับผมนาริมคลองติดหมู่บ้านเนาะริมคลองติดหมู่บ้านนะครับวันนั้นที่เรามาไถ17ไร่นะครับ17ไร่วันนี้เราก็มาหวานแล้วครับมาปั่นแล้วนะครับผมดินยังแห้งอยู่ครับไม่เปียกมากก็ถือว่าโอเคปั่นได้สบายสบายรถวิ่งสบายเพราะว่ามันเป็นไถครั้งเดียวตากดิน 3-4 วัน 3-4 วันก็มาปั่นสุดนุ่นเลยนะครับสุดนุ่นเลยวันนี้ทีมงานหวานก็มา5คนนะครับ5คนอาจจะดูเหมือนจะแห้งแล้งเนาะดินไงง่องเลยแต่ก็โอเคครับผมเนี่ยต้นไม้ใหญ่คือต้นมะม่วงป่านะครับต้นมะม่วงป่ากินทั้งหมู่บ้านเลยต้นเนี้ยนะครับลูกเท่าหัวแม่มือลูกโตสูงสุดก็ประมาณหัวแม่เท้ามีกลิ่นหอมเนาะมะม่วงป่าวันนี้17ไร่ข้าวเช้ายังไม่ได้กินนะครับก็ออกมาปั่นเลยก็คาดว่าจะเสร็จประมาณ4โมงเช้าถึง5โมงเนาะแล้วค่อยไปกินข้าวฝนไม่ตกมา2วันแล้วดินก็แห้งเร็วดูดินควันออกเลยแบบนี้แหละเกิดดีครับแบบนี้ข้าวเกิดดีถ้าแบบถ้าเปียกแฉะมากไปก็แกะมากไปก็ไม่เกิดเม็ดข้าวมันจะเน่าก่อนเกิดแต่ถ้าแบบนี้ความละอุของดินมันจะทำให้ข้าวเกิดดีนะครับเป็นนาเลาะคลองครับริมคลองยาวจนสุดหมู่บ้านนะครับผมนาเลาะคลองสุดหมู่บ้าน17ไร่นะครับผมก็ทำเจ้าเดียวเนาะเจ้าเดียวคือเขาเป็นนายอินทรีย์ครับนายอินทรีย์ได้มั่งไม่ได้มั่งก็ช่างนะครับคือเขาจะไม่ใช้สารเคมีนะเป็นของด็อกเตอร์ครับเป็นนาของด็อกเตอร์เป็นอธิการบดีอยู่สุรินทร์ครับผมก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเนาะปั่นง่ายสะดวกสบายเลยครับผมพบกับไอ้หนุ่มหน้ามุนคนสุรินทร์คนนี้ก็เรื่อยๆครับผมงานเดี๋ยวก็ไปแมคโครเดี๋ยวก็มารถไถเดี๋ยวก็ไปหวานแหสารพัดสารเพครับผมขอบคุณนะครับเด้อขอบคุณที่รับชมครับผม